ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมกรมหลวงชุมพรอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกโค่นเผามาโดยตลอดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังย้ายมาจากเฉพาะกิจทัพพระยาเสืออำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมาประจำการที่เฉพาะกิจจงอางศึกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันเอกธนงศักดิ์มหาวงศ์ยังคงติดตามสถานการณ์การทำลายป่าไม้วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่หน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกร่วมกับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพรเดินสำรวจพื้นที่ป่าด้วยกันบ้านหุบเหลียงตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สะท้อนได้ว่าพื้นที่ป่าไม้แห่งนี้ถูกบุกรุกอย่างหนักถึงแม้จะเคยถูกตรวจจับมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็ยังมีผู้ลักลอบพยายามโค่นต้นไม้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเพื่อเอาพื้นที่แห่งนี้ให้ได้ในห่วงที่ผ่านมาเราก็ดำเนินการร่วมกับป่าไม้นะครับแล้วก็จะของพื้นที่ทั้งหมดไปดำเนินการนะครับในพื้นที่นี้ที่เราเห็นเนี่ยเขาก็เคยมาทำการตรวจยึดแล้วตรวจยึดเป็นบางส่วนแล้วนะครับแต่ก็ยังมีการบุกรุกเพิ่มเติมบุกรุกเพิ่มเติมก็น่าจะอีกประมาณ50ไร่รวมก็ประมาณ100ไร่นะครับดูยางดูอะไรต่างๆไม้ยางนะครับต้นไม้ใหญ่เนี่ยจะถูกตัดโค่นเยอะเพื่อเป็นการบุกรุกพื้นที่แต่เราก็มาดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มาดำเนินการพยายามจะทำให้อย่างต่อเนื่องนะครับและเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนปัญหาการทำงานนะส่วนมากนะเรานี่ขาดแคลนบุคลากรครับพื้นที่เราเนี่ยรับผิดชอบเฉพาะเขตกรมหลวงด้านที่เหนือนะ150,000กว่าไร่แต่มีข้าราชการเป็นคนเดียวแล้วนอกนั้นก็เป็นพนักงานพิทักษ์ป่าครับซึ่งเมื่อเทียบอัตราพื้นที่กับอัตรากำลังแล้วมันรู้สึกว่าไม่สมดุลงบประมาณในประเด็นนี้ย่านพานะผ่านมาท่านก็เห็นนะการเข้ามาเนี่ยกว่าจะเข้ามาได้ขนาดหน้านี่นะฮะถ้าเป็นหน้าฝนผมว่าก็เดินอย่างเดียวครับครับเพราะนั้นเรื่องอัตรากำลังคนเป็นเรื่องสำคัญนะต้นไม้ถูกตัดทิ้งไว้เพื่อรอการแปรรูปขณะเดียวกันก็แอบปลูกต้นยางพาราเพื่อรอการกรีดนั่นคือสาเหตุของการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ในเขตป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์เพียงแค่ต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างยางพาราเท่านั้นรองผู้บัญชาการเฉพาะกิจจงอางศึกให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่านักล่าที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนายทุนที่มาจากแถบจังหวัดชุมพรระนองจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งใกล้ชิดกับนักการเมืองระดับสูงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างไรก็ดีแม่ทัพภาคที่1ซึ่งดูแลในพื้นที่แห่งนี้ได้กำชับให้เอาจริงเอาจังเอาผิดกับบุคคลเหล่านี้ไม่น่าจะมี